ลสวัสดีค่ะทุกคนมาอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ช่วงนี้นี่คือคลิปมาถี่มากเบื่อหน้ากันหรือยังก็คลิปนี้เนี่ยอยากจะมาทำคลิปให้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้นะก็คือช่วงโควิด-19 นั่นเองนะคะก็คลิปนี้อยากจะให้มีประโยชน์นิดนึงก็สำหรับคลิปนี้นะคะอยากจะมานั่งคุยกันแบบง่ายๆแล้วกันเนาะจริงๆอ่ะโควิด-19 จากที่นุ้ยแบบได้ศึกษามาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยโรคนี้เนี่ยเขายังไม่มีวิธีการรักษาที่แน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นโรคใหม่แล้วก็ยังไม่มีวัคซีนรักษานะคะที่สำคัญอ่ะนุ้ยคิดว่าการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองให้แข็งแรงเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากทุกคนคือการทานวิตามินซีมันจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงขึ้นได้นะคะก็เลยจะเอาวิตามินซีที่ทานอยู่ตอนนี้นะคะมารีวิวให้ทุกคนชมกันนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยคือทานมาสักพักแล้วนะเป็น B Chai Nature C นะคะผลิตภัณฑ์ของ B Chai อ่ะคือนุ้ยทานของเขาหลายอย่างนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ทานอยู่ตอนนี้นะคะหนูเนี่ยเป็นคนทานวิตามิน C มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดอะไรนี่นะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่แบบค่อนข้างป่วยง่ายแล้วก็เป็นภูมิแพ้นะคะก็การทานวิตามิน C เนี่ยมันช่วยให้เราแบบดีขึ้นตรงนี้ได้แล้วตัวนี้อ่ะตั้งแต่นุ้ยทานไปอ่ะคืออาการภูมิแพ้มันดีขึ้นนะคะคือเป็นภูมิแพ้น้อยลงเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยแบบชอบแล้วก็ทานมาตลอดนะคะตัวเนเจอร์ซีตัวนี้นะคะเขาเป็นวิตามินซีจากเนี่ยอะเซเลราเชอร์รี่ 1,000 มิลลิกรัมนะคะซึ่งมันก็คือเป็นวิตามินซีที่ได้จากธรรมชาตินั่นแหละมันจะไม่ใช่วิตามินซีสังเคราะห์นะคะวิตามินซีที่เป็นวิตามินซีจากธรรมชาติแบบนี้มันจะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าวิตามินซีสังเคราะห์ซึ่งอันนี้ก็คือโอเคเลยนะแล้วก็นอกจากที่จะมีอะเซเลราเชอร์รี่ 1,000 มิลลิกรัมนะคะก็จะมีพวกแบบผลไม้สกัดต่างๆอีก10ชนิดนะคะแล้วก็คือยังมีตัวซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้แบบร่างกายของเราดูดซึมวิตามินซีได้ดีมากขึ้นก็คือการทำวิตามินซีเนี่ยเขาจะไปช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะทำให้มันสามารถไปแบบต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ดีมากขึ้นซึ่งมันจะทำให้เวลาที่เราแบบติดไข้หวัดอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยร่างกายของเราจะขับพวกไวรัสพวกนี้ออกไปเองนะคะก็ใครที่รู้ตัวว่าตัวเองแบบป่วยง่ายอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจำเป็นแล้วก็ต้องทานเลยนะและผลพลอยได้นะคะจากการที่เราดูแลตัวเองเสริมภูมิคุ้มกันตัวเองจากการกินวิตามินซีเนี่ยเขาจะช่วยทำให้ผิวใสขึ้นด้วยนะคะคนที่มีสีผิวแบบไม่สม่ำเสมอมีรอยแผลเป็นจากสิวอะไรเงี้ยการทานวิตามินซีอ่ะเขาจะช่วยได้จริงๆนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้นะต้องกักตัวอยู่บ้านไงถูกไหมก็ทานวิตามินซีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ยังช่วยแบบดูแลผิวด้วยทีนี้พอจบช่วงกักตัวช่วงนี้นะสวยเลยไม่รู้แหละใครไม่สวยเราสวยอ่ะเออตัวเนเจอร์ซีตัวนี้นะคะนุ้ยได้มาจากเซเว่นนะคะตอนนี้ไปเซเว่นได้เนาะได้ออกไปซื้อเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกระปุกที่เขามี30เม็ดนะคะแล้วก็มีแถม5เม็ดในกระปุกนะคะก็คือมี35เม็ดราคาตัวนี้เนี่ย249บาทนะคือจริงๆอันนี้ไม่ได้มาพูดแบบจะขายของนะแต่ว่าจริงๆอ่ะจากใจเลยอยากให้ทุกคนทานวิตามินซีนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นวิตามินซีทานอยู่นั่นแหละก็เลยมารีวิวตัวนี้ให้ชมกันนะคะแล้วก็หลังจากแบบขวดเนี่ยเขาจะมีแบบซองด้วยแบบซองเนี่ยเขาจะมี5เม็ดฟรี1เม็ดนะคะราคาอยู่ที่49บาทเดี๋ยวลุกไปหยิบแบบซองขึ้นมาให้ดูแบบนึงนี่นะคะแบบซองมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นแบบพกพาง่ายซื้อง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือ49บาทมี6เม็ดนะคะเอาไว้แบบลองทานดูก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อกระปุกใหญ่ก็ลองซื้อแบบนี้ทานนะคะสำหรับเวลาการทานนะคะวิตามินซีนุ้ยทานตอนพร้อมมื้ออาหารตอนเช้านะคะก็คือทานหลังอาหารเช้านั่นแหละจริงๆแล้วอ่ะทานได้ตลอดทั้งวันที่สะดวกนะคะแต่ว่านุ้ยชอบทานตอนเช้าเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการทานวิตามินซีตอนเช้าอ่ะมันจะช่วยให้ร่างกายของเราแบบสดชื่นสดใสมากขึ้นด้วยนะแล้วก็จะบอกว่าช่องทางการสั่งซื้อนอกจากในเซเว่นที่บอกไปนะคะก็เนี่ยหามาให้แล้วก็จะมี Family Mart นะคะ CJ Supermarket Top แล้วก็ Catalog Friday นะคะแล้วก็24 Catalog มีหลายช่องทางเหมือนกันนะคะแต่ว่าหนูคิดว่าง่ายสุดก็น่าจะเป็นเนี่ยเซเว่นอะไรเงี้ยแหละเซเว่นมีทุกที่นะคะสามารถเข้าไปซื้อได้การทานวิตามินซีนะคนไม่ได้บอกว่ามันเป็นการแบบป้องกันโรคโควิดนะคะแต่ว่ามันคือการที่เราแบบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราเองอ่ะให้แข็งแรงเพื่อที่สมมติว่าเวลาเราจะป่วยอาจจะไม่ได้เป็นโควิดหรอกอาจจะป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันจะสามารถช่วยให้แบบร่างกายของเราอ่ะขจัดไวรัสต่างๆออกไปได้แบบได้ดีมากขึ้นจริงๆช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ที่นุ้ยมาอัดคลิปเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะคะผู้ติดเชื้อค่อนข้างลดลงต่อวันค่อนข้างเยอะแต่ว่าจริงๆไม่อยากให้ทุกคนชะล่าใจนะคะต่างประเทศที่นุ้ยอ่านมาก็คือเหมือนจะดีขึ้นแล้วอะแต่สุดท้ายอะพอทุกคนชะล่าใจกลายเป็นว่ากลับมาเป็นหนักอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้ทุกคนอะพยายามรักษามาตรฐานแบบการดูแลตัวเองเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะให้ช่วยกันอะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของเราคนเดียวมันเป็นเรื่องของ
คนในสังคมเรื่องของคนทั้งประเทศเลยที่ต้องแบบช่วยกันอะไรอย่างนี้นะคะในคลิปนี้ก็คืออยากจะฝากให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย